ตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยหลานสกิปดีทอเลตสิครับลุงมันไม่ใช่สวมตั้งแต่นี่มันคือเครื่องซักผ้านะหลานจริงด้วยอย่าบอกนะว่าจะผีตัวนี้มันหันไปสิงเครื่องซักผ้าแล้วนะลุงเราไม่เคยเห็นเขาเลยนะเนี่ยลุงเราพลาด EP ไหนไปหรือเปล่าเนี่ยเอาลูกร้านดูไม่ครบเองนั่นแหละไหนขอดูข้างในเครื่องหน่อยสิว่ามีอะไรโอ้รายละเอียดข้างในตู้คือดีจัดข้างในนี่คือมีคออยู่ข้างในจริงด้วยลุงวันนี้เลยหลานรักเราเองเอาเสื้อไปให้เขาซักดีกว่านะเราใส่เสื้อนี้มาเป็นปีแล้วหลานลุงพูดเล่นนะหลานเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Skibidi Washing Machine นี่เขาจะเปลี่ยนรากฐานจากส้วมมาเป็นเครื่องซักผ้าแล้วเหรอเนี่ย ไหนลองเรียกตัวอื่นไปซิว่าเขาจะเปลี่ยนหัวหรือเปล่าโอ้เปลี่ยนด้วยโอ้โหหน้านี่ชัดเลยแล้วอีกอันนึงล่ะโอ้อันนี้เหมือนหน้าแรกเอาใหม่ตัวนี้หน้าคล้ายๆลุงนะ มันคล้ายตรงไหนวะหลานเรียกว่าตอนนี้กองทัพ Skibidi เนี่ยอาจจะได้กองทัพเพิ่มเป็นเครื่องซักผ้าก็ได้นะครับทุกคนปัญหาเกิดดีๆกว่านี้ไม่ได้เรื่องไหนวะเนี่ยเอาล่ะรอบนี้เราเสกมาทั้งหมด8ตัวได้ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเสกสกิปปิดีทอเลตมาดูพร้อมกันเอาล่ะเรามาดู2ตัวกันระหว่างส้วมกับเครื่องซักผ้านะครับลุงโอ้แต่ละตัวเนาะผมอยากรู้ว่าเหล่าผีเครื่องซักผ้าเนี่ยถ้าเข้ามาเจอกับเหล่าผีส้วมเนี่ยใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับลุงว่าจะว่าไปก็น่าสนใจนะเนี่ยนี่ก็ดีเหมือนกันเหล่าเครื่องซักผ้าอย่างนั้นเหรอเราจะได้มาวัดกันก่อนว่านายจะเหมาะสมที่เข้าร่วมกองทัพสกิปปิดีกับพวกเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็มาวัดกันเลยดิครับแกภาคยังไงเสียงมันเหมือนกันว่าหลานเลยยุ่งนานลุงก็คนที่เกียจหาเสียงใหม่นี่ว่ะเอาละการต่อสู้ระหว่างเครื่องซักผ้ากับส้วมก็น่าจะเกิดขึ้นนะบัดนี้ นี่เรากำลังดูอะไรกันอยู่วะเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลยโอ้โหฟาดกันไปยังโอ้โหมีปล่อยแฟนด้วยโอ้โหกระเด็นโอ้โหต่างฝ่ายต่างกระเด็นคนนี้คนละหน่อยโอ้โหตอนนี้เหมือนกับว่าโอ้โหเครื่องซักผ้าหล่นไปตัวนึงเดี๋ยวขอเช็คหน่อยว่ายังเหลือใครอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่มีนะครับโอ้โหเหลือเครื่องซักผ้าลงไปข้างล่างตัวเดียวแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนเราจะเหลือเครื่องซักผ้าครบทุกตัวเลยดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ยบางทีกองทัพสกิปปิดีอาจจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยเครื่องซักผ้าแล้วก็ได้นะเนี่ยแต่ก็แค่ในเกมนะของจริงไม่รู้พูดถึงตัวใหม่ทางฝั่งคาเมร่าของเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะลุงแลนโอ้จริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตแนะนำทางนี้เลยนะครับมาที่ตัวแรกเลยนี่คือโปรเจคเตอร์และทางนี้คือโปรเจคเตอร์และตัวสุดท้ายนี่คือโปรเจคเตอร์ตัดหลงตั้งชื่อมันกับโปรเจคเตอร์ทั้ง3ตัวเลยไม่ใช่หรือยังไงกันฟัดแต่ให้เราเดานะคาเมล่าแมนเหมือนโปรเจคเตอร์เพื่อนนายเมื่อคืนน่าจะดื่มหนักไปหน่อยเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้โหยืนมันอยากจะอยู่แล้วเนี่ยนายเมาหรือเปล่าโปรเจคเตอร์ไม่เมาเมาเห็นเมาอะไรกันบอกว่าไม่เมาเห็นทีนี้เราคงต้องอัดนายให้สางแล้วแหละนายโปรเจคเตอร์แมนเตรียมใจไว้ได้เลยเพื่อนขอโทษนะทั้งคู่ลุงไม่เกี่ยวนะโว้ยเอาล่ะเข้าเรื่องดีกว่าเรามาดูความสามารถของตัวใหม่โปรเจคเตอร์แมนว่าเขาจะมีความสามารถเทียบเท่ากับคาเมล่าแมนหรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้ว Ready เริ่มได้ให้สู้กันเองไปลุยเลยโอ้โหฉีกโอ้โหโปรเจคเตอร์แมนมีท่าที่ทำให้คาเมล่าแมนกระเด็นไปไกลเลยด้วยโอ้โหด้วยกันทีมเข้าโอ้โหเรียบร้อยเลยคาเมล่าแมนเชคเตอร์แมนนั้นเหลือเลือดอยู่ครึ่งหนึ่ง 43,000 โอ้โหเรียกว่าตัวที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยเก่งกว่าของเดิมทั้งโปรเจคเตอร์และเครื่องซักผ้าเลยครับทุกคนอะไรนะใครเก่งกว่าใครไอ้เจ้าหนีเมาไม่เลิกสงสัยต้องถอนในเซ็กซี่เนสซะแล้วเซ็กซี่เนสคืออะไรหรือคือแบบนี้ไงเราเนื้อนี้หักหลบซ้ายต้องหลบขวาหลบเฮ้ยคนเมาเนี่ยมันหลบซ้ายหลบขวาดีจริงๆเลยเฮ้ยเอาระเบิดไปกินเลยไปยังไงละสางเลยไหมเพื่อนเหมือนตึบเห็นดาวเลยเอาล่ะมาถึงคิวของโปรเจคเตอร์แมนโดยโปรเจคเตอร์แมนระดับกลางเนี่ยดูท่าทางเขาน่าจะมีต้นแบบมาจากเครื่องฉายหนังแบบยุคเก่านะครับทุกคน
เอาล่ะถ้าเกิดว่าเราจะเทียบประสิทธิภาพกับตัวที่มีอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวนี้โอ้เลือดเท่ากันเลยหลานเอ้ยโดยรอบนี้เราจะให้ลุงเป็นกรรมการนะครับทุกคนไปละเดี๋ยวก่อนสิหลานเอ้ยเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างโปรเจคเตอร์แมนกับครุกแบ็คเนี่ยใครกันที่จะเป็นฝ่ายแข็งแกร่งกว่านะครับทุกคนและการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นณบัดนี้เริ่มได้โอ้โหวิ่งเข้าไปซัดเลยโอ้โหโปรเจคเตอร์แมนซัดคุกแบ็คกระเด็นตกลงไปเลยโอ้โหแล้วตามไปอัดต่อตัวนี้ทั้งคู่สูสีกันหรือเปล่าโอ้โหโดนถีบกระเด็นเลยโปรเจคเตอร์แมนทำยังไงดีโอ้โหดูท่านจะสูสีกันคู่นี้กินกันไม่ลงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าสองตัวนี้จะเสมอกันครับทุกคนโอ้โหรักกันรักกันรักกันกอดไม่ได้กอดกันกูตายโอ้ยหนักไม่ไหวแล้วนายหัวยุ่งช่วยดึงไอ้เจ้าโคตรดำออกมาจากเราหน่อยได้ไหมโอ้ได้เลยโอ้ยไม่ไหวแล้วเพื่อนเอ้ยเราเปลี่ยนจะให้มันทับท่าเดิมได้ไหมเนี่ยเต็มหน้าเลยเอาแล้วครับลุงแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับโปรเจคเตอร์และแน่นอนว่าคู่ต่อสู้ฝั่งคาเมล่าแมนของเขานั่นก็คือใครลุงก็น่าจะรู้ดีใช่ไหมแน่นอนหลานลูกกระสายตามมานี่กันละหลานผิดเรื่องโว้ยคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับเขาคือสปีกเกอร์แมนนั่นเองนี่เลยตัวสูงมาพอกันด้วยนะครับทุกคนแล้วเรามาดูเรื่องของฝั่งสปีกเกอร์แมน 730,000 และฝั่งโปรเจคเตอร์แมนยับ 880,000เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสปีกเกอร์แมนหรือว่าโปรเจคเตอร์แมนตัวใหม่เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะกันครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยและการต่อสู้ระหว่างโปรเจคเตอร์แมนและสปีกเกอร์แมนกำลังจะเริ่มขึ้นในณบัดนี้เริ่มได้โอ้โหสปีกเกอร์แมนกระโดดยิงสกัดก่อนโปรเจคเตอร์แมนโอ้โหต่อยอย่างเดียวตอนนี้ไม่สนอะไรเลยต่อยอย่างเดียวโอ้ต่อยอย่างเดียวจนสปีกเกอร์แมนเป็นลมสลบลงไปเลยโอ้ช้าๆเหมือนเดิมโดยโปรเจคเตอร์แมนนั้นเหลือเลือดอยู่ที่ 500,000 เลยโอ้โหเรียกว่าแข็งแกร่งกว่าสปีกเกอร์แมนแบบมากๆไม่เบาดีนะเจ้าเด็กใหม่โปรเจคเตอร์แมนอย่างนี้ต้องมาเจอรุ่นพี่อย่างคาเมล่าแมนยักษ์อย่างข้าซะแล้วได้เลยฝากตัวด้วยนะครับรุ่นพี่โอ้เสียงนายจะหล่อไปไหนน่ะน้องเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้ของคาเมล่าแมนยักษ์กับโปรเจคเตอร์แมนยักษ์กันนะครับทุกคนครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มเลยโอ้โหกระโดดใส่กันก่อนเลยตอนนี้โอ้โหตอนนี้ต่างฝ่ายต่างแลกหมัดใส่กันและเรียบร้อยรุ่นพี่คาเมล่าแมนยักษ์เป็นฝ่ายชนะโปรเจคเตอร์แมนยังห่างชั้นกันมากไอ้น้องแต่ข้อยังชั่วในที่โปรเจคเตอร์แมนนั้นมีท่าลงไปนอนอย่างรวดเร็วนะครับไม่สโลว์ก็ยังชั่วหน่อยอุ้ยแต่พูดถึงเนี่ยมือของโปรเจคเตอร์แมนเนี่ยดูไปดูมาก็หลอนเอาเรื่องนะครับทุกคนครับหูมีสีขาวอย่างกระจูออนเนี่ยได้ข่าวว่าคาเมล่าแมนมีตัวใหม่อย่างนั้นเหรอ พวกเราสกิปวิดีโอร็อกเก็ตมาเซอร์เวย์แล้วหูสามตัวพุ่งใส่โปรเจคเตอร์แมนพร้อมกันแต่โปรเจคเตอร์แมนเหมือนจะนิ่งเลยทำอะไรสักอย่างสินั่นแหละกระโดดตามไปเลยมีปืนที่มือก็ยิงสิโอ้โหแย่แล้วโอ้ยโดนใส่ไปหนึ่งดอกโอ้โหเลือดลดไปแสนหนึ่งเลยสองตัวล่ะเรียบร้อยไปแล้วปาร์ตแม่ร็อกเก็ตสกิปดีๆมันทำอะไรฝั่งคาเมล่าแมนในเกมไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยเอาแล้วครับทุกคนจบแล้วกับการวัดพลังของตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นผีเครื่องซักผ้าแล้วก็กองทัพโปรเจคเตอร์นะครับจริงๆผมอยากจะรีวิวทีวีแมนมากๆเลยแต่ว่าพูดตรงๆแล้วว่าพลิกแผ่นดินหาแล้วไม่เจอจริงๆขนาดว่าผมอยากจะหาที่ซื้อเนี่ยผมยังหาที่ซื้อไม่เจอเลยครับแต่ก็พอเช้ากันอยู่ครับทุกคนครับเพราะว่าเจ้าผีเครื่องซักผ้าแล้วก็โปรเจคเตอร์แมนเนี่ยก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันครับทุกคนเอาละครับสำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน Hey Beauty นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆก่อนใครนะครับทุกคนครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันล่ะหลานนึกว่าจะรอดอยู่แล้วเชียวคลิป